สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาเจอกับคุณครูพี่นุชนะคะในรายวิชาสังคมนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะภาคเรียนที่2นะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นภาระชิ้นงานในครั้งที่8นะคะก็คือให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับการบริโภคผลิตและผู้บริโภคนะคะหรือว่าในหน่วยเศรษฐศาสตร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมตัวนะคะหยิบสมุดขึ้นมานะคะเขียนวันที่นะคะแล้วเขียนข้อที่1ถึงข้อที่10นะคะเรียงลงมานะคะให้นักเรียนนะคะฟังจากคุณครูนะคะแล้วให้นักเรียนเลือกตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะโดยไม่ต้องลอกโจทย์นะคะให้นักเรียนเขียนหัวข้อด้วยนะคะว่าภาระชิ้นงานครั้งที่8นะคะให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปทำข้อสอบพร้อมกันเลยนะคะแบบทดสอบหลังเรียนนะคะวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมป .4 นะคะเรื่องเศรษฐศาสตร์น่ารู้นะคะแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเดี๋ยวครูนะคะให้นักเรียนนะคะทำข้อสอบหลังเรียนนะคะเพื่อเป็นคะแนนเก็บนะคะในหน่วยเรื่องของเศรษฐศาสตร์และก็เศรษฐกิจพอเพียงนะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเขียนวันที่เขียนเลข1ถึงข้อที่1ถึงข้อที่10เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำข้อสอบพร้อมกันเลยค่ะข้อที่1สินค้าในข้อใดต่อไปนี้เป็นสินค้าเพื่ออุปโภคนะคะกอไก่น้ำมันพืชชานมเน็กไทขอไข่น้ำส้มข้าวผัดเข็มกลัดคอควายรองเท้ากระเป๋าถุงมืองูโอเลี้ยงน้ำตาลกระทะนะคะวันก่อนคุณครูก็ได้สอนไปแล้วนะคะว่าสินค้าเนี่ยแบ่งได้เป็น2ประเภทนะสินค้าเพื่ออุปโภคและสินค้าเพื่อบริโภคนั่นเองนะคะในโจทย์นี้ในข้อนี้นะคะก็ถามว่าสินค้าในข้อใดต่อไปนี้เป็นสินค้าเพื่ออุปโภคนะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านแล้วก็เลือกคำตอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วไปข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่2ถ้านักเรียนซื้อสินค้าแล้วโดนผู้ขายเอาเปรียบจะต้องติดต่อหน่วยงานใดกอไก่สำนักนายกรัฐมนตรีขอไข่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคอควายองค์การอาหารและยางองูสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฟังโจทย์มาอีกครั้งนะคะถ้านักเรียนซื้อสินค้าแล้วโดนผู้ขายเอาเปรียบเราจะติดต่อหน่วยงานใดกไก่สำนักงานนายกรัฐมนตรีขอไข่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคอควายองค์การอาหารและยางองูสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์เลือกได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเลือกได้แล้วไปข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่3ผู้ผลิตใช้สารเคมีอันตรายในการผลิตสินค้าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้บริโภคนะคะในข้อใดกอไก่สิทธิ์ที่จะได้รับความเป็นธรรมขอไข่สิทธิ์ที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าคอควายสิทธิ์ที่จะได้รับความปลอดภัยงองูสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาชดเชยค่าเสียหายเลือกได้แล้วเดี๋ยวไปข้อที่4กันเลยนะคะข้อใดไม่ใช่ความหมายของเงินกอไก่สามารถจำระหนี้ได้ตามกฎหมายขอไข่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนการบริการกอควายเป็นสื่อกลางในการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้างองูเป็นสิ่งที่ทำให้ผลผลิตหรือสินค้ามีเพิ่มมากขึ้นนะคะข้อใดไม่ใช่ความหมายของเงินนะคะวันนี้ครูก็ได้สอนไปแล้วนะคะสกุลเงินในประเทศนะคะประเทศกลุ่มอาเซียนข้อใดที่มีมูลค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับบาทนะคะกอไก่สิงคโปร์ขอไข่บรูไน
คอควายพม่างองูลาวนะคะเดี๋ยวข้อนี้ให้นักเรียนไปเทียบดูนะเราใส่1บาทไทยนะคะในตารางเทียบนะคะในตารางเทียบมูลค่านะคะตรงนี้ถ้าหนูไม่เข้าหนูยังไม่รู้นะคะหนูเว้นและหนูไปเทียบด้วยตัวเองนะคะฝึกเทียบราคามูลค่านะคะว่าประเทศไหนถ้าเราใช้เงิน1บาทไทยไปแลกประเทศไหนที่เราจะได้มากที่สุดนะคะปัจจัยข้อที่6ปัจจัยในข้อใดมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าในช่วงอากาศเย็นนะคะกอไก่ราคาสินค้าขอไข่ฤดูกาลคอควายรายได้ของผู้บริโภคงองูความต้องการนะคะถ้าเราข้อไหนอ่ะมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าในช่วงอากาศเย็นนะคะนี่ง่ายมากนะคะเสร็จแล้วยังถ้าเสร็จแล้วไปข้อที่7เลยนะคะข้อที่รายได้ของผู้ซื้อมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรกอไก่รายได้น้อยซื้อสินค้าได้น้อยขอไข่รายได้น้อยเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาแพงกอควายรายได้มากซื้อสินค้าราคาแพงมากงองูรายได้มากซื้อสินค้าได้น้อยนะคะนี่ก็คือลักษณะนะคะรายได้ของผู้ซื้อมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรนั่นเองค่ะข้อที่8ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายก็ใดที่ไม่สัมพันธ์กันกอไก่มานพซื้อปลาจากนามีนาอานีอามานีมาทำอาหารขายขอไข่ปิติต่อรองสินค้าในราคาต่ำกว่าตุนขอควายนามานีซื้อกับข้าวจากมานพของูชูใจขายสินค้าที่มีคุณภาพไม่เอาเปรียบผู้อื่นนะคะก็ถามว่าข้อใดนะคะที่ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กันนะคะข้อใดคือการปฏิบัติตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงกอไก่ประหยัดไม่ใช้เงินซื้ออะไรขอไข่ใช้เงินซื้อสินค้าตามใจตนเองกอควายเพิ่มการใช้จ่ายแต่รายได้คงเดิมงองูลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลงให้เท่าที่จำเป็นนะคะนี่ก็คื อหลักนะคะการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะข้อที่10การกระทำแบบใดที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงกอไก่ A ใส่เสื้อผ้าที่ขาดขอไข่ B ใส่เสื้อผ้าราคาถูกขอควาย Cใส่เสื้อผ้าที่สะอาดงองูดีใส่เสื้อผ้าราคาแพงนะคะนี่ก็คือลักษณะการจะทำแบบใดที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆตั้ง10ข้อเสร็จไปแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆตรงคงถูกหมดตั้ง10ข้อนะคะเดี๋ยวครูตรวจเสร็จแล้วครูจะลงคะแนนให้เด็กๆได้รับทราบนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปของในภาระตอนที่8นะคะก็จบไปแล้วนะสวัสดีค่ะเด็กๆ